ในช่วงเก๋ายกกวนวันนี้ค่ะตั๊กจะพาคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก๋ายกกวนกันมาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเริ่มต้นกันที่แรกนะคะที่นี่เลยสวนมะพร้าวอยู่ที่อำเภอคลองเขื่อนนี่เองค่ะตั๊กนัดกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขากลับมาพัฒนาสวนของตัวเองไว้เดี๋ยวตามไปหากันในสวนกันค่ะตอนนี้นะคะเจอแล้วนี่อยู่กับน้องส้มนะคะคุณส้มค่ะวันนี้จะพาเป็นไกด์พาทัวร์สวนมะพร้าวนะคะที่ตั๊กบอกว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะคะอาจจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะไปกันค่ะอันนี้จุดแรกใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นจุดเรียนรู้อะไรเอ่ยก็คืออันนี้เราจะพาเข้ามาที่สวนนะคะเดี๋ยวเราจะตอนแรกเดินขึ้นสะพานเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆเราจะอยู่ประมาณเสมอยอดเราก็จะได้เห็นยอดของมะพร้าวแต่ว่าในสวนเนี่ยค่ะมันจะมีหลายๆรุ่นจะมีรุ่นที่สูงถ้ารุ่นสูงเนี่ยก็อายุเกิน25ปีก็มีอย่างต้นสูงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้นประมาณ1ปี2ปีเนี่ยมันก็จะยังคงมีอยู่คือเรามีการปลูกแซมไปเรื่อยๆส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่มีการปลอดการใช้สารเคมีแล้วเราได้รับมาตรฐานของการ GAP ค่ะคือมาตรฐานที่มีการพักระยะการใช้ยาก็คือผู้บริโภครับประทานเนี่ยก็จะปลอดภัยค่ะอันนี้นะคะที่คุณพ่อถืออยู่นะคะจะเป็นตะขอเราจะเรียกว่าตะขอมันจะเป็นมีดเหมือนไว้ชักมะพร้าวใช่เหมือนเคี้ยวแล้วก็ตัวของคุณแม่นะคะจะเรียกว่าเป็นตัวค้ำจะเป็นสองงามที่ไว้ใช้ช่วยในการพยุงต้องใช้สองคนนะแล้วทุกคนเห็นไหมคะว่าเราจะมีร่องน้ำสวนมีไว้เพื่ออะไรเพื่อลอยน้ำลงไปแล้วเราค่อยเก็บเป็นส่วนหนึ่งค่ะก็คือเรามี2อย่างก็คือใช้ในการให้น้ำกับต้นมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวเนี่ยชอบน้ำอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีน้ำแล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงคือใช้ในการลำเลียงช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเราจะตัดแล้วก็ลงน้ำเลยแล้วก็ลากมาเป็นสายเป็นภูมิปัญญาเนาะไม่ต้องแบกจะช่วยลดแรงกระแทกด้วยขาดเธอไม่ได้เลยนะขาดเธอไม่ได้จริงๆระวังนะคะระวังระวังนะคะลบค่ะลบตอนเด็กๆเก็บมะพร้าวอยู่ต้องลงน้ำไปเลยใช่ถ้าท่านใดจะทานมะพร้าวต้องสังเกตดูว่าจะตัดได้หรือไม่ได้ให้ดีดรูเสียงเนี่ยครับเสียงดังกังวานนะครับอันนี้เสียงโอเคน้ำหวานหอมเนื้อนุ่มมีกะทิปนนิดน้อยน้อยนะครับวิธีการปอกต้องดูน้ำหนักด้วยนะครับจับมายุกแล้วโยนได้น้ำหนักรู้แล้วครับอันนี้รู้น้ำหนักแล้วครับเสียงดีครับอันนี้รับรองแล้วครับรับประทานแล้วจิตไม่แก่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกสายตาและรอยยิ้มนะครับที่มอบให้นะครับขอท่านสุขภาพดีนะครับแข็งแรงไม่เจ็บและไม่จนนะครับกำลังสนุกสนานกับการเดินชมสวนนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยต้องมาถามน้องส้มก่อนนิดนึงว่าอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงมาไงเราถึงได้กลับมาพัฒนาสวนเราขายมะพร้าวมันเป็นเหมือนเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วว่าเราจะไม่เพิ่มพื้นที่ในการขยายเราก็เลยมองว่าเราจะทำยังไงให้สวนมะพร้าวเนี่ยมันเกิดมูลค่าเพิ่มที่ไม่ใช่แต่การขายผลก็คือส้มก็เลยตั้งใจกลับไปเรียนที่จุฬาค่ะก็เกี่ยวกับบริหารการจัดการทรัพยากรการเกษตรก็คือเป็นสายตรงเลยเพื่อที่จะกลับมาเราจะกลับมาพัฒนาที่บ้านค่ะให้เหมือนมันมีอะไรที่มันมากกว่าสวนมะพร้าวโดยส้มกลับมาเนี่ยประมาณ2ปีแล้วเราจะยึดหลักของการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกค่ะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ด้วยคุณภาพแล้วก็ด้วยราคาก็เลยมาปรับสวนเนี่ยให้เหมือนเราขายสวนไปด้วยเพราะนอกจากขายมะพร้าวเราก็สามารถขายสวนขายกิจกรรมขายความรู้อย่างในสวนของเราเนี่ยเราจะพยายามทำทุกอย่างให้มันสามารถหมุนเวียนได้หมดสิ่งเหลือทิ้งพวกเปลือกมะพร้าวพวกกะลามะพร้าวเนี่ยเราก็พยายามหาโปรดักต์มารองรับด้วยการสมมุติเราทำไอศกรีมเนี่ยเราก็เหลือกะลาเราก็มาทำเป็นถ่านกะลาและไอตัวถ่านกะลานั้นน่ะเราก็มาใช้ในเรื่องของกิจกรรมเผามะพร้าวอีกก็คือทุกอย่างเนี่ยมันให้มันวนกลับมาก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เดินทางมาเยือนเกียรติแดนคาร์บอยนะครับโอกาสที่จะได้เห็นการผ่านมะพร้าวแท้ๆนั้นไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับเพราะมะพร้าวนี่ผ่านยากมากนะครับต้องใช้เวลานานอ่า
นี้มะพร้าวเผาเผากันสดๆตรงนี้เลยอันนี้เผาแน่นอน 100% อันนี้เผาตั้งแต่ปอกยันทานเลยค่ะค่ะการเผาจริงมันได้แบบฟิลลิ่งเหมือนได้อุ้ยอันนี้มันเผาจริงๆเลยซึ่งกรรมวิธีการเผาของเขาอะค่ะมันจะยากด้วยเวลาที่เราเผาอะเราจะต้องเลือกเนื้อที่หนาเพราะว่าถ้าเนื้อบางหรืออ่อนเกินไปเนี่ยมันจะทะลุและน้ำก็จะไหลหมดอย่างของที่สวนเนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งเพราะว่าน้ำจะได้ไม่เข้าไปแล้วก็มันจะได้ความสุกที่สม่ำเสมอรสชาติก็จะดีเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับมะพร้าวด้วยค่ะถ้าเกิดเผาแบบเผาที่เราเอาไปนึ่งก่อนเนี่ยเนื้อเขาจะไม่หนาถึงขนาดนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะอันนี้ก็จะหนาขึ้นโอ้ยอันนี้มีควันอยู่เลยร้อนๆเพิ่งขึ้นจากเตาเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะหอมมากหอมแล้วก็หวานด้วยค่ะแต่จะเป็นคนละรสชาติกับมะพร้าวสดใช่มะพร้าวสดมันจะเหมือนหวานอ่อนๆค่ะทานได้แบบว่าสดชื่นครับมาชมวิธีการปอกมะพร้าวแบบการเกษตรติดดินนะครับสู่การท่องเที่ยวนะครับมาชมวิธีการปอกมะพร้าวแบบลิงกันนะครับมะพร้าวดีๆนะครับโยนเพื่อเขย่าให้น้ำมันปนกับเนื้อจะได้รสชาติดีนะครับนี่ปอกได้รับทานได้เลยนะครับนี่ค่ะได้มะพร้าวมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้ยังไงนะคะก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการปอกมะพร้าวค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ตั๊กรู้สึกว่ามันยากที่สุดเลยนะแต่ว่าน้องส้มจะทำให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ก่อนที่จะไปปอกเรามาดูกันก่อนว่าอันไหนอ่ะมันทานได้ค่ะคือเราจะดูจากเส้นตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดมันเป็นขาวกับเขียวเนี่ยก็คือสามารถทานได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นตรงเนี้ยวงๆเนี่ยมันเป็นเขียวแบบเนี้ยเลยก็คือเนื้อจะหนาอันนี้เดี๋ยวส้มจะปอกแบบรูปแบบเจียนะคะเริ่มจากหัวท้ายก่อนนะแล้วก็มาไล่เอาเฉาะๆเอารอบๆออกก็ทำไมดูง่ายอ่ะไวด้วยนะคะเรียบร้อยไวมากค่ะไม่ถึง1นาทีเลยนะคะได้แล้วแบบแรกแบบนี้เรียกว่าแบบเจียเจียค่ะแบบหัวตั้งได้แล้วแบบที่เขากินตามแบบในร้านอาหารหรือว่าริมทะเลอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นแบบเรียกเขาเรียกว่าจะเรียกว่ามะพร้าวกว้านอันนี้จะเป็นรูปแบบของการกว้านเขียวนะคะอันนี้เป็นแบบกว้านกว้านใช่กว้านเขียวก็คือจะมีปัดหัวปัดท้ายปัดท้ายให้เหลือแบบรอบๆเป็นสีเขียวแบบนี้ก็จะสวยงามใช่มะพร้าวน้ำหอมสดๆจากสวนนะคะรับรองว่าหวานตามธรรมชาติเลยเดี๋ยวเอาไปให้พี่ๆวัยเก๋าค่ะชิมเพิ่มความสดชื่นกันค่ะนี่ค่ะของว่างที่นี่ก็จะเสิร์ฟเป็นโคโค่บอลนะคะเป็นขนมที่ทำจากมะพร้าวเป็นส่วนประกอบอันนี้จะคล้ายๆกับบ้าบิ่มไหมคะใช่คล้ายๆกันกับบ้าบิ่มกับขนมจากผสมกันหอมมากแล้วก็น่ารักด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปแจกให้พี่ๆวัยเก๋าได้ชิมกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกกับไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะอันนี้ทำโคโค่บอลโคโค่บอลค่ะได้ชิมหรือยังคะได้ชิมแล้วค่ะอร่อยค่ะหอมมะพร้าวค่ะหอมมากเลยเดินชมสวนเนี่ยชอบค่ะมันเป็นวิถีแบบธรรมชาติดีค่ะได้กลับมาพบวิถีชีวิตเก่าๆเพราะแต่ก่อนตัวเองก็เป็นสวนเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ชื่นชมกับน้องเขามากที่แบบช่วยคุณพ่อคุณแม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมะพร้าวเผาออกมาใหม่ๆมันจะร้อนและน้ำจะออกเปรี้ยวหน่อยๆถ้าออกจากต้นที่ตัดใต้ต้นหวานชื่นใจค่ะ